ในช่วงค่ำคืนวันนี้ NFL ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่7นะครับหลังจากจบศึกที่ลอนดอนแล้วเนี่ยก็ยังมีคู่ถ่ายทอดสดตอน 3:25 กับช่วงเช้าให้ได้ลุ้นกันอีกพรีวิวคู่ที่ 3:25 นาทีนะครับ Kansas City Chiefs จะไปเยือน San Francisco 49ers ผลงานของ Chiefs แชมป์เก่าเนี่ยชนะ5เกมรวดสู้ตามต่อได้4เสีย1ขณะที่ 49ers นั้นทั้งผลงานจริงและสู้ตามต่อได้3เสีย3แชมป์เก่า Chiefs เนี่ยเขาเรียกว่าเข้าสู่บายวีคแบบทุลักทุเลคือฟอร์มไม่ได้สวยหรูอะไรแต่ก็ยังชนะทั้ง5นัดนะแล้วก็รวมทั้งล่าสุดก็เอาชนะนิวลินเซนได้อย่างสบายเหมือนกัน26-13พาทริกมาโฮมเนี่ยคว้าง1,331หลานะครับแม้ว่าจะเสีย1อินเตอร์เซปก็เถอะแต่ก็ยังมีอย่างจูจูสมิธชูสเตอร์ที่ก้าวขึ้นมารับบอลนะครับ7ครั้ง130หลาคาริมฮันเนี่ยกลับมาอยู่กับทีมเดิมไม่ทันไรเลยวิ่งไปอีก102หลาด้วยกันปัญหาในการเข้าพื้นที่เรดโซนแล้วก็แกะเป็นทัชดาวน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยมันยังไม่ดีก็จริงแต่ว่าการเปลี่ยนดาวที่3ใช้ได้ประมาณ 50% Kansas City เนี่ยทำแต้มเฉลี่ยประมาณ 23.6 คะแนนนะครับอยู่ครึ่งบนของลีกส่วน 49ers เองนะครับเกมล่าสุดนั้นปราบ Seattle Seahawks มา Brock Purdy คว้างไปถึง3ทัชดาวน์แล้วก็ทุบชนะ 36-24 เป็นชัยชนะที่สำคัญเลยนะครับเพราะ 49ers ในฤดูกาลนี้ออกสตาร์ทไม่ค่อยน่าประทับใจตัวที่เล่นดีคือ George Kittleทำไป2ทัชดาวน์แล้วก็มีดีโบซูเมลรับระดับ100หลาได้ด้วยเกมบุกของทีมนั้นจัดจ้านเลยเพราะว่าได้ทั้งหมดเนี่ย483หลานะครับแล้วเข้าเรดโซนก็เปลี่ยนได้3จาก5ครั้งด้วยก็ถือว่านั่นเป็นเกมที่อาจจะทะลวงจุกก๊อกของ49ers ซึ่งอืดไปอืดมามาตลอดช่วงเดือนกว่าๆด้วยแต่สถิติหนึ่งที่น่าสนใจคายชานาแฮนโค้ชของพวกเขาเนี่ยไม่เคยชนะแอนดี้รีดเลยนะครับแพ้มาทั้ง4เกมที่เจอกัน2เกมฤดูกาลปกติกับ2เกมในซูเปอร์โบว์นะครับตอนนี้ทาง 49ers ยังโชคดีที่ว่าจอร์แดนเมซันซึ่งเจ็บในสัปดาห์ที่แล้วระหว่างแข่งเนี่ยก็จะลงสนามได้แต่ขณะเดียวกันชีฟเองนะครับจากตัวที่ถือว่าเป็นตัวประกอบเนี่ยพวกเขายังสามารถเข็นอย่างฮันกับชูสเตอร์ขึ้นมารับบอลจากทางแพทริกมาโฮมมีบทบาทในการเล่นเกมบุกให้ทำได้ดีแล้วโค้ชแอนดี้รีดนะครับของชีฟเนี่ยเวลาบายวีคกลับมาลงแข่งเนี่ยจะชนะ8จาก11นัดเลยรวมทั้งถ้าทั้งตลอดอาชีพเนี่ยชนะ21จาก25นัดเลยนะครับคู่เนี้ยผมเอ็นไปทาง Kansas City Chiefs นะว่ามีโอกาสที่จะย้ำแค้นจากซูเปอร์โบว์ใส่ 49ers ได้เพราะว่า 49ers เองเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการแกะในเรื่องดาวที่3ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เตรียมตัวนับถอยหลังสู่การแข่งขัน NBA ซีซั่น 2024-2025 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นรับเสื้อบาสเกตบอล NBA ลิขสิทธิ์แท้ได้ภายในกลุ่มไทยซ้อนๆถึงวันที่31ตุลาคมนี้คู่ต่อมา 7:20 ครับนิวยอร์กเจสไปเยือนพิตสเบิร์กสตีลเลอร์ที่ผ่านมาเนี่ยผลงานจริงแล้วก็สู้แต้มต่อของทางเจสก็เจ๊งไป4จาก6นัดขณะที่พิตสเบิร์กสตีลเลอร์นั้นกินมา4จาก6นัดนะครับเกมล่าสุดเจสไปแพ้บัฟฟาโลบิลเมื่อช่วงวันอังคารที่ผ่านมาอย่างน่าเจ็บใจเลยครับเป็นรองอยู่แต้มหนึ่งแล้วก็โดนเชือด 23-20 แต่ถ้าทรงเกมไม่ต้องบอกว่าพวกเขานั้นดูดีกว่าอย่างชัดเจนเลยอะสกอร์รวมมันออกสูงนะครับในวันนั้นที่42แล้วพอแพ้เกมเสร็จปั๊บทีมก็เลยไปเทรดเอาเดเมเทียอดัมนะครับปีกตัวท็อปมาจากลาสเวกัสเรเดอร์เพื่อมารับบอลจากไอรอนโรเจอร์สขณะที่สตีลเลอร์เนี่ยฟอร์มล่าสุดก็ทุบทีมเก่าอดัมเนี่ยแหละครับก็คือเรดเดอร์ไป32-13โดยวันนั้นเนี่ยไปยืนแล้วก็เป็นต่ออยู่ที่ 3.5 ครับสกอร์รวมก็ออกสูงสำหรับวันนั้นเหมือนกันหลังจากที่สตาร์ทไป 4-2 เสร็จใช่ไหมครับปรากฏว่าสตีลเลอร์ตัดสินใจ drop Justin Field นะครับจะเอา Russell Wilson ขึ้นมาเป็นควอเตอร์แบ็กตัวจริงเวกัสมองคู่เนี่ยว่าการที่เจสได้อดัมมาเป็นการอัปเกรดแล้วการที่สตีลเลอร์เอาวิลสันมาเป็นควอเตอร์แบ็กมันเป็นการดาวเกรดลงไปก็เลยขยับราคาขึ้นมาเล็กน้อยคู่นี้ผมก็มองเหมือนกับเวกัสเหมือนกันนะผมยังเชื่อในฝีมือของไอรอนโรเจอร์แล้วก็ทางเดวอนเทอร์อดัมว่าจะจูนกันติดได้เร็ว